สวัสดีครับคลิปนี้ก็นะครับนำมาชมนะครับสมเด็จนะครับมวลสารพิเศษครับมวลสารหายากนะครับก็พบเจอค่อนข้างน้อยนะครับองค์นี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มแร่ธรรมชาตินะครับที่มีมวลสารผสมนะครับในองค์พระสมเด็จพระระฆังนะครับอันนี้จัดว่าเป็นมวลสารพิเศษนะครับคือว่าพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับนะครับถ้าดูกันด้วยนะครับตาเปล่านะครับหรือกล้อง 10x นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะเนื้อปกติทั่วไปนะครับแต่จะเห็นลักษณะของโซนเนื้อที่ไม่รวมตัวกันนะครับแล้วจับตัวกันเป็นปั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดูครับลักษณะเหมือนคล้ายๆเนื้อเพียงนะครับเนื้อเพียงที่เราบอกว่าที่บางคนรุ่นเก่าก็จะเรียกกันว่าเนื้อเพียงนะครับมีลักษณะที่โครงสร้างนะครับบริเวณพื้นผิวเนี่ยนะครับค่อนข้างจะไม่สม่ำเสมอนะครับผิวขรุขระอย่างกับโลกประจันนะครับพอขยายเข้าไปดูในด้านในเนี่ยจะเห็นพวกกลุ่มแร่ธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยนะอันนี้จากกล้อง 10x นะครับก็นะครับอันนี้มีทั้งนะครับหินศิลาธิคุณนะครับนะครับเนื้อหินศิลาธิคุณแล้วก็นะครับผสมพวกกลุ่มเศษพลอยนะครับเศษพลอยแร่ธรรมชาตินะครับพวกกลุ่มหยกนะครับถือว่าชัดเจนทีเดียวนะครับแต่ก็นะครับเป็นลักษณะของเนื้อมวลสารที่ค่อนข้างจะละเอียดปานกลางนะครับองค์นี้มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากครับในเรื่องของนะครับกลุ่มมวลสารพิเศษนะครับแต่มวลสารหลักก็ยังมีอยู่นะครับมีให้ชมอยู่มวลสารหลักนะครับนะครับขอบตัดข้างนะครับเป็นลักษณะของบล็อกไม้พิมพ์หินนะครับตัดขอบข้างนะครับก็มีปรากฏร่องรอยการตัดขอบเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับก็นะครับมีเส้นกอร์ดเลโชนะครับแล้วนี้เป็นบล็อกไม้พิมพ์ของท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนะครับเป็นอยู่ในยุคกลางนะครับพุทธศิลป์แบบสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับพระพักนะครับสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ในยุคกลางอาจจะค่อนไปทางต้นๆนิดหนึ่งนะครับยุคกลางตอนต้นนะครับก็มีหลายยุคครับยุคกลางตอนปลายยุคกลางตอนต้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณานะครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงสังเกตบริเวณเส้นซุ้มนะครับบริเวณเส้นซุ้มตรงนี้นะครับจะมีลักษณะของการนะครับหดม้วนการเซตตัวนะครับมีการคล้อยก็ต้องลอยกับขยื่นนะครับนะครับมาดูกับนะครับมาดูกับร่างกับอีกมุมจะเห็นมิตินะครับมีลักษณะนะครับคล้ายๆนะครับพิมพ์นะครับปาดเข้านะครับเดี๋ยวดูกันเห็นไหมครับขนาดเหลี่ยมมุมได้ถือว่าได้นะครับนะครับจะเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมขึ้นในวงนะครับวงเส้นซุ้มนะครับก็องค์พระพอดีนะครับก็จะลงมิติได้มิติสวยงามนะครับก็พุทธศิลป์นะครับแบบสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับลักษณะนะครับเส้นซุ้มบริเวณนี้นะครับเกือบจะเป็นเส้นตรงทีเดียวนะครับจากบริเวณท่อนแขนมาถึงพระกรรณเนี่ยตรงนี้นะครับเกือบจะเป็นเส้นตรงก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์พุทธศิลป์แบบสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับฐานชั้นล่างนะครับนี่ครับด้านขวาหน้าตัดตรงนะครับมีลักษณะการตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับปลายนะครับเชิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัดลงลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับร่องตรงนี้ครับร่องนี้สังเกตร่องนี้ครับร่องระหว่างนะครับฐานชั้นสุดท้ายครับกับเส้นซุ้มเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดนะครับในองค์พระนะครับสูงที่สุดก็จะเป็นนะครับองค์พระนะครับองค์พระนะครับเราลงมาก็เป็นเส้นซุ้มนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับบริเวณพื้นที่ด้านนอกแล้วก็ลงมาเป็นด้านในแล้วก็นะครับชั้นล่างสุดนะครับดูเส้นครอบฐานชั้นล่างสุดนะครับคมชัดลึกนะเขาก็บอกว่าดูลักษณะเนี้ยนะเหมือนกับลักษณะของผ้าที่นะครับผ่านการถอดพิมพ์หรือไม่ถอดพิมพ์เขาจะดูตรงนี้นะครับเนี่ยว่าลึกไม่ลึกนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับดุลพินิจของท่านใดนะครับเป็นอย่างไรแต่องค์นี้แน่นอนคือเป็นกลุ่มมวลสารพิเศษที่เราพบเจอค่อนข้างน้อยแล้วก็หายากนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงครับว่าองค์นี้นะครับมีความพิเศษแตกต่างไปยังไงครับครับก็จะเห็นลักษณะของความสวยงามนะครับความเป็นมันวาวของกลุ่มผลึกเคนไซต์นะครับที่ฉาบไว้บริเวณพื้นองค์พระนะครับเหมือนลักษณะฟิล์มบางๆนะครับ
ถือว่ามีความสวยงามทีเดียวอันนี้เราขยายกันให้แบบเต็มที่เลยนะครับขยายกันสุดๆไปเลยนะครับจับกล้องนะฮะเอานี่ไปประภาพแนวนอนนะครับเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เต็มหน้าจอนะครับขนาดนะครับ43นิ้วนี่เต็มเลยนะครับพับพักนี่ขยายกันจะสุดๆไปเลยครับเนี่ยเต็มหน้าจอไปเลยนะครับจะเห็นกลุ่มแร่ระดับชาติเห็นไหมครับนะนะครับทั้งพวกกลุ่มที่เป็นหินนะครับหินเทาหินสีขาวนวลนะครับพวกนี้นะครับมีทั้งกลุ่มแร่นะครับกลุ่มพลอยนะครับกลุ่มแร่ระดับชาติถือว่าหลากหลายทีเดียวครับโอ้ยนะครับครบถ้วนเลยนะครับมีความสวยงามนะครับนะครับรวมทั้งนะครับลักษณะของผลึกเกนไซที่เกิดขึ้นครับบนองค์พระนะครับนะครับเม็ดใช่ไหมมีทั้งสีม่วงสีชมพูนะครับเขียวส่องเขียวหยกนะครับเนี่ยเอานี้ถือว่านะครับเห็นก็ลงกันบอกว่าน่านี่เพราะพวกผงนะครับผงเก่าผงมนสารเก่านะครับพวกผงพุทธคุณนะครับพวกปูพวกลมมาสาลีลิกธาตุก็มีให้เห็นนะครับนะครับตัวแก้วสารพัดนึกนะครับหินเทานะครับหินม่วงนะฮะนี่ครับสีครามก็มีนะครับองค์นี้ถือว่าหลากหลายรวมทั้งหินศิลาที่คุณนะครับองค์นี้จะจัดว่าเป็นลักษณะของเนื้อก้นโคกก็ได้เมื่อกี้เราพองมองผ่านกล้อง 10x จะเห็นลักษณะเนื้อเนี่ยนะครับจับตัวกันเป็นปั้นๆมันปั้นนะครับไม่รวมตัวกันนะครับแต่ว่านะครับมีนะครับหลายอย่างให้เราชมนะครับนี่ฮะนะครับมวลสารชุดนี้ถือว่าจัดว่าเป็นกลุ่มมวลสารที่เราพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับเลยหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้ก็มีครับหนึ่งเดียวนะครับมีองค์เดียวหนึ่งเดียวนะครับไม่เหมือนกันนะครับในผ้าแต่ละองค์ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับในแต่ละองค์เผื่อท่านใดมีก็นะครับลองเอามาเทียบเคียงกันดูนะเผื่อจะมีคู่แฝดนะครับก็เป็นไปได้นะแต่สำหรับที่อยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับมีลักษณะอย่างเนี้ยนะครับมีอยู่องค์เดียวนะครับวันก่อนรู้สึกแบ่งไปนะครับแบ่งบูชาอาจารย์ท่านหนึ่งไปแล้วนะครับเอาไปทำคลิปไม่ทราบนะครับก็นะครับแบ่งบูชาท่านไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการโรยนะครับเป็นการโรยเดี๋ยวเราพิจารณาด้านหลังตรงนี้บริเวณพระอุระนะครับจะเห็นว่าลักษณะมีค่อนข้างความมีความหลากหลายทีเดียวนะครับสีสันมันนะสีฟ้าฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะครับม่วงเข้มม่วงอ่อนนะครับสีบานเย็นก็มีนะครับองค์นี้ถือว่างดงามมากทีเดียวนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มเม็ดแร่รัตนชาติเราจะเห็นว่าเนื้อค่อนข้างจะความมีความละเอียดมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราขยายกล้องเราจะเห็นเลยนะลักษณะโครงสร้างตรงนี้จะเห็นเลยลักษณะของโครงสร้างของผลึกแคนไซนะครับตรงนี้นะครับเป็นมันวาวสวยงามนะครับลักษณะสีใสๆนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับพระถ้าอายุไม่ถึงนะครับไม่ถึง120ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ100ปียังไม่เห็นนะครับลักษณะปฏิกิริยาทางกายภาพอย่างนี้เราจะไม่เห็นนะครับสภาพแบบนี้นะครับทั้งเนื้อแกะปูนนะครับแล้วก็กลุ่มมวลสารองค์ประกอบเนี่ยครับจะมีความฉ่ำความใสนะครับมีความสวยซึ้งในเนื้อนะครับเนี่ยกลุ่มพวกคราบน้ำว่านนะครับพวกน้ำมันกังอิ้วนะครับตัวประสานต่างๆนะครับลงตัวทีเดียวนะครับเป็นมีผิวมีความเป็นมันวาวนะครับสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังนะครับพร้อมกับนะครับเทสน้ำยาลองหยอดน้ำยาเพื่อเช็คนะครับกลุ่มแคนไซจะเห็นว่าองค์นี้นะครับลักษณะในการใช้เนี่ยนะครับเป็นการลักษณะเป็นการโรยบรรจงโรยลงไปในบล็อกแม่พิมพ์จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยนะครับมีน้อยเห็นไหมครับน้อยกว่าด้านหน้าด้านหน้านี่มีความหลากหลายมากกว่านะครับนี่นะครับลักษณะเป็นพวกพลอยนะครับหรือหยกกวนอูนะครับคล้ายๆกันนะครับต้องค่อยพิจารณาดีๆนะครับก็ถ้าพวกเป็นพวกหยกก็จะเนื้ออ่อนกว่าพลอยนะครับมีความใสกว่าพลอยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครับจะเอาลองพระเนื้อหยกนะครับมาส่องกันนะมาเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับว่านะครับเปรียบเทียบกับองค์นี้นะครับมีความเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำยาดูสำหรับนะครับปฏิกิริยานะครับสำหรับองค์นี้นะครับว่านะครับน่าจะอยู่ในช่วงไหนยุคไหนนะครับด้านหลังนี่จะเห็นว่านะครับเนื้อมวลสารเนี่ยเป็นแบบปกติทั่วไปที่เราพบเจอในพระบรมภาพสมเด็จวัดระฆังเมื่อเราขยายเข้าไปดูในกล้องขยาย 3,000 นะครับในรูปแบบเดียวกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นลักษณะคล้ายๆกันเห็นไหมครับมีเม็ดละเอียดมีพวกเม็ดหยกเม็ดสีฟ้านี่ก็ถือปกติและหน้าถือว่าจัดว่าเป็นลักษณะของการบรรจงใส่นะครับเป็นการโรยไปในบล็อกไม้พิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คครับน้ำยาตรวจแคนไซส์ครับว่านะครับองค์นี้มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยหรือเปล่านะครับลองมาเช็คกันดูนะครับก็ออก
มาแล้วนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าลักษณะของผลึกแผ่นไฟเนี่ยค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างจะหนาแล้วก็นะครับพักสภาพผ่านการใช้น้อยนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะค่อนไปทางยุคกลางฮะค่าอายุกลางไปทางต้นๆอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อตอนนะครับต้นคลิปนะครับตอนต้นคลิปนะครับชัดเจนครับนะก็นะครับฟองคาร์บอนค่อยๆขึ้นมาครับขยับขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขยายฟองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นะครับลองพิจารณากันดูนะครับตามความพอใจนะครับตรงนี้ถ้าจะมีการสนทนาด้านใดสนใจก็นะครับนะครับเรียนขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในช่องคำอธิบายนะครับก็จะมีนะครับที่ติดต่อนะครับแล้วก็ด้านใดสนใจติดตามก็นะครับช่วยกด Subscribe นะครับนะในช่องนี้ก็จะนำนะครับพระนะครับหายากนะครับพระที่นะครับพบเจอได้น้อยนะครับพระในตำนานเอาแบบแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผู้มีความศรัทธานะครับในวัตถุโบราณนะครับนะครับวัตถุมงคลวัตถุโบราณนะครับก็จะนำมานะครับให้ชมกันนะครับเห็นไหมครับสวยมากครับนะครับพวกนี้ก็อยู่ในยุคกลางค่อนไปทางต้นนะยุคกลางค่อนไปทางต้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ